ยังหายใจเองไม่ได้ค่ะคุณหมอประเมินอาการยังไงบ้างวิกฤตค่ะตอนนี้คุณแม่ยังอยู่เป็นผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลอยู่ค่ะแล้วก็ให้ดูเป็นวันต่อวันค่ะประจำประจำค่ะใช่สนใจชอบอะไรชอบทุกอย่างเลยพี่แฟนบอยคือต้องมาตีคู่กับพี่แพทนะเพราะว่านางอ่ะคือคนที่รู้ดีพวกแบบเครื่องสำอางหรือว่าเบสเซลลิ่งว่าอันไหนใช้ดีก็มากับนางหมดตัวทุกรอบเมื่อกี้เราคือไปช็อปมาแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะโดนไปเยอะไหมคะพูดความจริงไปว่ากระเป๋าฉีกทุกรอบทุกรอบค่ะพี่เลดี้ดีทุกรอบค่ะก็คืออีกอย่างนึงอ่ะมันเป็นสินค้าที่เราแบบใช้ประจำอยู่แล้วแล้วก็เลือกซื้อง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลายสาขาเอาง่ายๆไปที่ไหนก็ถ้าสมมติลืมอะไรก็เข้า Eve and Boy จบทุกอย่างเรื่องความสวยทั้งหมดเลยอย่างนางไปพัทยาแล้วลืมเครื่องสำอางหรือก็อะไรไม่ออก Eve and Boy พัทยาเลยจ้ะสาขานั้นเลยพี่แพทก็มีธุรกิจของเขาแล้วก็นับมีเหมือนกันอาหารเสริมก็เดี๋ยวจะเอามาลงอีฟแอนด์บอยใช่ค่ะดูแล้วว่าต้องเอามาลงที่นี่เป็นไงแบบไปได้ดีค่ะไปได้ด้วยดีเริ่มทำธุรกิจแล้วมีความสนุกผมว่าตื่นเต้นท้าทายก็ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นต้องรับผิดชอบมากขึ้นใช่คุณถามพี่แพทยังไงบ้างช่วยขายให้แพทช่วยขายช่วยขายช่วยหนูหน่อยใช่อย่างแม่แพทแบบช่วยแบบน้องยังไงบ้างคะเรื่องก็แบบคำปรึกษาอะไรเงี้ยแนวทางคือเหมือนว่าเราอ่ะก็คือเราเป็นสายรีวิวอยู่แล้วใช่ไหมเราเป็นสายรีวิวเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่รีวิวของเขาเพื่อให้แบบว่าคนเห็นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูตัวผลิตของเขาผลิตภัณฑ์ของเขาอ่ะก็คือมันต้องเห็นผลจริงๆแหละคือพี่รีวิวแล้วอ่ะการต่อยอดของเขาก็คือการที่คนซื้อไปแล้วมาซื้อซ้ำซึ่งตอนนี้เขาได้ยอดจากการที่แบบคนซื้อไปทานเรามียอดซื้อซ้ำเยอะมากใช่ค่ะก็เลยอยากจะขยายก็เลยเอาคิดว่าจะเอามาลงที่นี่ใช่เท่าไหร่ดีอีก 2-3 เดือนขอจัดอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนก็จะกลายมาเป็นเบสซิลลิ่งของที่นี่รับปี 2022-23 เลยปังไปเลยแม่ค่ะคือจริงๆอ่ะตั้งแต่วันนั้นนะคะจนมาวันนี้คือจริงๆมันสถานการณ์มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากค่ะคือจากวันนั้นที่เราลงรูปไปอันนั้นน่ะเป็นแค่ว่าแพทอยากจะขอบคุณแม่บุ๋มคือแพทอ่ะเหมือนแบบไอ้เครื่องออกซิเจนที่บ้านอะค่ะมันมีปัญหาแล้วเราก็อยากจะได้ตัวใหม่เราก็เลยถามผู้รู้เฉยๆว่าเออแม่คะถ้าลูกอยากได้เครื่องออกซิเจนเนี่ยลูกควรไปซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตัวเก่าเนี่ยเหมือนมีปัญหาปรากฏแม่ส่งทีมมาเลยส่งคนมาที่บ้านเลยแล้วก็มาดูแลให้ค่ะแต่ว่าถ้าถามนะวันนี้เนี่ยเผอิญว่าตอนนี้แม่อยู่ ICU แล้วค่ะใช่ก็คือเมื่อ2 วันที่แล้วคุณแม่หยุดหายใจคือคุณแม่มีอาการหายใจได้น้อยลงอะค่ะแล้วในระหว่างที่เราเห็นอาการแล้วแพทถ่ายละครแล้วคนที่บ้านก็บอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วเราก็เขาก็ออกไปส่งโรงพยาบาลซึ่งก่อนถึงโรงพยาบาลประมาณ3 นาทีแกหยุดหายใจไปอะค่ะแล้วคุณหมอก็ต้องปั๊มขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็อยู่ ICU แล้วก็เหมือนแกก็คือคุณย่าเนี่ยเขามีอาการอัลไซเมอร์อยู่แล้วเป็นมาเป็น10 กว่าปีแล้วซึ่งอาการของเรื่องสมองเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เผอิญพอมีเรื่องของการหยุดหายใจไปเลยทำให้มีสมองบางส่วนเหมือนตายสมองตายไปบางส่วนนะคะตอนนี้ก็อยู่ ICU ซึ่งไม่มีกำหนดออกแล้วก็ยังหายใจเองไม่ได้ค่ะคุณหมอประเมินอาการยังไงบ้างคะวิกฤตค่ะตอนนี้คุณแม่ยังอยู่เป็นผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลอยู่ค่ะแล้วก็ให้ดูเป็นวันต่อวันแนวทางการรักษาคุณหมอให้ยาหรือว่าทำยังไงคือณตอนนี้ที่แน่ๆคือพอเข้าโรงพยาบาลไปแล้วใช่ไหมคะคุณหมอก็เริ่มมีการตรวจพบว่ามีการติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ซึ่งเชื้อเนี่ยยังเพาะไม่ได้เนื่องจากว่าความดันหลายๆอย่างยังไม่เข้าที่แต่คุณหมอเขาก็เลยให้ยาเป็นยาฆ่าเชื้อแบบโดยรวมอะค่ะเอาไว้แล้วก็
นื่องจากคุณแม่มีอาการทางสมองอยู่แล้วตอนนี้คุณแม่ก็มีอาการชักตลอดเวลาก็ต้องดูเรื่องของอาการชักอีกซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่เขาก็มีอาการชักบ้างนะคะซึ่งเราอ่ะก็ดูแลโดยการให้ยากันชักมาโดยตลอดแต่ตั้งแต่ที่คุณหมอปั๊มขึ้นมานะคะเราก็เลยกังวลมากเพราะว่าเราไม่เคยเห็นแม่ชักตลอดแบบหนักแบบนี้เราก็เลยบอกว่าเอ๊ะแม่เราไม่เคยชักขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอบอกอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นผลมาจากการให้ยาด้วยแล้วก็เป็นผลจากการที่มีการปั๊มหัวใจด้วยก็เลยต้องคุมเรื่องการชักแล้วก็เหมือนประสาทตาค่ะไม่ทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็จะเหมือนหลับตาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วงนี้ก็เข้าออกโรงพยาบาลปฏิกิริยาแม่ตอบสนองไม่ได้ตอบสนองตอนนี้ใช้เครื่องช่วยหายใจ 100% ค่ะยังทำงานอยู่ทุกวันสภาพจิตใจยังคือวันที่อยู่กองถ่ายก็คือแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องร้องไห้ไปด้วยแล้วก็เข้าฉากด้วยใช่คือแพทย์ไม่อยากลากองพี่แอนพี่เคนนะคะแล้ววันเรามันเป็นคิวสุดท้ายของแพทย์เหลืออีกแบบ3ฉากสุดท้ายคือแพทย์ไปรับเชิญเรื่องสุขตาเนาะของพี่แอนพี่เคนของพี่หน่อยอะค่ะแล้วมันเหลืออีกนิดเดียวแล้วแบบอีก3ฉากอะไรเงี้ยแล้วพอเราสิ่งที่เรารู้คือว่าแม่คือเราอะโทรตลอดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลุ้นตลอดแล้วเหมือนที่บ้านเขาขับรถคือเขาไม่ได้รอรถพยาบาลเพราะว่ากว่าจะตีรถมากว่าคือเราคิดว่ามันไม่ทันเราก็เลยไปส่งโรงพยาบาลใกล้ที่สุดในระหว่างนั้นอะคือเขาก็บอกว่าโอเคแม่ยังหายใจแม่ยังหายใจสักพักแม่หยุดหายใจแล้วบอกถึงไหนแล้วเขาบอกอุ้ยแม่เลี้ยวเข้ามาแล้วแต่แม่หยุดหายใจแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าคนทั้งกองอ่ะรอแล้วพายก็แบบสถานการณ์ตอนนั้นก็คือร้องเสร็จแล้วก็ฮึดขึ้นมาแล้วก็เข้าฉากผู้บทเข้าฉากคัดก็กลับมาโทรแล้วก็ร้องเสร็จแล้วก็ฮึบแล้วก็ไปเข้าฉากตอนนี้ก็คือยังหยุดหายใจแต่ว่าใช้เครื่องช่วยหายใจตอนนี้อยู่คุณหมอให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ 100% ค่ะก็คือหายใจคุณหมอบอกว่าชีพจรโอเคความดันตอนนี้โอเคก็คือคุณหมอจะค่อยๆลดอย่างนี้เขาจะค่อยๆลดจาก 100% เป็น80เป็น70เป็น50ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยสามารถหายใจเองได้มากน้อยแค่ไหนค่ะคุณแม่มีปฏิกิริยาตอบโต้กับคุณหมอยังไงบ้างไหมคือก่อนหน้าที่คุณแม่ไม่สื่อสารมาสักระยะแล้วแต่ว่าแกยังกลืนได้คือพัชรพูดอะไรคือเรื่องตอบโต้ไม่มีแล้วแต่แกก็ยังหลับตายังหายใจเองเนาะแล้วก็ยังป้อนข้าวโดยการกลืนได้โดยไม่ได้ใส่สายแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปไม่มีอีกแล้วค่ะคุณหมอมีอาการว่ามีความหวังอะไรยังไงบ้างไหมคะที่คุณแม่ตอบกลับมาได้ยังไม่มีค่ะยังไม่มีวางหลังจากนี้ในเรื่องของการดูแลแม่ยังไงบ้างคะในเรื่องของงานเองแล้วคุณแม่อยู่ไอซียูในการไปเยี่ยมคุณแม่คือตอนนี้ไอซียูเขาไม่ให้เขาไม่ได้ให้เฝ้าอยู่แล้วก็เราจะผัดกันไปดูเช่นวันนี้เดี๋ยวแพทย์เสร็จงานแพทย์ก็จะเข้าไปเฝ้าสักชั่วโมงนึงแล้วเดี๋ยวพอคุณหมอมาตรวจพยาบาลมาทำแพทย์ก็กลับบ้านมาเอาลูกนอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในช่วงกลางวันใช่คือ ICU เนี่ยผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยเขามีพยาบาล24ชั่วโมงอยู่แล้วเราไม่ได้ให้คนเฝ้าแต่ให้คนเนี่ยเข้าไปเยี่ยมแบบเนี้ยแล้วก็กลับเยี่ยมแล้วก็กลับอยู่แล้วเราก็จะเข้าไปดูอาการแล้วก็ดูว่าคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้หรือว่าสอบถามอาการต่างๆเป็นช่วงหนึ่งที่หนักที่หนักเหมือนกันให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างคือแพทย์จะบอกว่าต่อให้เราจริงๆแพทย์เตรียมใจทุกวันนะคะหลังๆมาที่อาการแม่เริ่มแบบว่าไม่ได้ดีมากเราก็เตรียมใจทุกวันแต่ถึงเวลาจริงๆเราก็ยังก็รับไม่ได้หรอกจริงๆก็ยังไม่ได้ค่ะแต่ว่าเหมือนเราก็เหมือนเราเข้าใจในตัวโรคอยู่แล้วตั้งแต่แรกเราก็แค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดจนวินาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะก็มีการคุยกับคุณพ่อค่ะว่าถ้าเกิดคุณแม่หยุดหายใจอีกครั้งเรายังจะปั๊มขึ้นมาไหมอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เดี๋ยวรอลงมติว่ายังไงคือเรากลัวแม่เจ็บเราคิดว่าครั้งนี้แกก็เจ็บแล้วด้วยอะไรเงี้ยแต่คุณพ่อบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับการที่ไม่มีแกอยู่ต
่อให้อยู่แบบต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็ยังอยากให้อยู่ก่อนค่ะในครอบครัวให้กำลังใจยังไงช่วยกันดูแลคืออย่างวันที่แพทไม่อยู่อ่ะเขาก็จะเป็นคนวิ่งไปแทนเราคือวันนั้นจะถึงสยามแล้วที่แพทโทรมาก็คือขับไวที่สุดให้ไปถึงคุณยายให้ไวที่สุดแล้วก็ตอนกลางคืนรู้เลยว่าสภาพจิตใจเขาแย่มากก็ทักไปบอกว่าเดี๋ยวเขาก็หายนะเป็นกำลังใจเพราะว่ารู้ว่าเขารักยายมากอ่ะแต่เขาเบรกงานไม่ได้ใช่ไหมคือต่อให้เบรกไปอ่ะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรคือแพทมองอย่างนี้นะคะเพราะทุกวันเพราะการที่ไปคือแพทก็เยี่ยมได้แค่นี้สุดท้ายก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอเราไปแล้วก็ไปนั่งแล้วก็พูดกับแกได้แค่นั้นสุดท้ายก็คือเราก็ฝากความหวังแล้วก็อยากให้แกแบบสู้ไปกันอีกสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยที่สุดคือตอนนี้ก็คือต้องให้กำลังใจคนในครอบครัวใช่ก็คุยกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยว่าเหมือนเราก็อยากเราก็ปรึกษาคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้แพทอาจจะเคว้งกว่านี้แต่เผอิญว่าคุณพ่อกลับมาอยู่ด้วยเราก็เลยเหมือนมีคนให้คำปรึกษาว่าเราจะไปทางไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราเคยเจอเหตุการณ์นี้ตั้งแต่คุณปู่แล้วว่าแบบจะปั๊มไม่ปั๊มอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มีครอบครัวอยู่ใกล้ๆแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจอะไรเงี้ยค่ะจังหวะตอนนี้เรื่องความรักอะไรก็ไม่คิดแล้วไม่ไหวจริงๆคือแบบแพทไม่มีเวลาเลยคือแพทไปเอาลูกไปเยี่ยมคุณทวดใช่ไหมคะไปเยี่ยมคุณย่าเสร็จก็กลับเอาไอ้ตัวเล็กนอนเช้าก็ไปส่งที่โรงเรียนแล้วงานเราก็แคนไม่ได้คือละครอย่างเงี้ยคิวมันมาหมดแล้วแล้วทุกคนต้องมารอเราอ่ะไม่เป็นไรเราคิดว่าเรารีบทำรีบเสร็จรีบกลับไปดูแม่